รถคนไอ้รถคันที่ก่อเหตุเนี่ยมันชนมอเตอร์ไซค์มาแล้วแล้วก็เสียหลักมาชนรถที่เราจอดอยู่ชนตูดรถครับเสียงดังมากลุงถึงได้รู้ว่าแต่ไม่ได้คิดว่ารถชนว่ามันอะไรมันระเบิดครับอะไรระเบิดไอ้พวกนี้ต้องเจอแล้วก็มีคนร้องกันวิวาทหมดมีคนตะโกนบอกรถจอดนี่หน่วยวิ่งวิ่งลุงก็ตกตะลึงก็ไม่ได้วิ่งอ่ะก็มาเห็นอีกทีรถมันก็มาถึงเสาไฟฟ้าแล้วครับตอนนั้นตกใจไหมลุงตกใจดิแต่ไม่คิดว่ารถชนคิดว่ามันดังมากไม่ว่าอะไรระเบิดหม้อแปลงอะไรระเบิดแล้วคนบอกว่าวิ่งวิ่งให้วิ่งให้วิ่งลุงก็วิ่งไม่ออกไปยืนตะลึงอยู่นั่นเขาดังโคลมาเอาคนนี้หวาดหวาดมาหมดมาอยู่ตรงรถไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเนี่ยครับตรงตูดรถเก่งไหมเนี่ยครับมันจะมาสงบเขามาแรงไหมครับตอนนั้นขี่พุ่งมาแรงไหมไม่เห็นนะลุงเราไม่เห็นครับแต่ว่าลากชนมอเตอร์ไซค์มาก่อนชนคู่แฟนมาก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าครับชนแฟนใส่ไม่ได้ทำลายกันแล้วเข้ามาแล้วก็เสียหลักไปชนตูดรถที่จอดอยู่เหตุการณ์ระทึกหนุ่มเมาซิ่งเก๋งชนกลางตลาดบริเวณหน้าโรงเรียนวัดไตรรัตน์รามอินทราซอย8เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาทีมข่าวคมชัดลึกลงพื้นที่พบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นตลาดหน้าโรงเรียนวัดไตรรัตน์ในขณะที่ทุกคนกำลังขายของกันอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์หลายคันเสียงดังสนั่นก่อนที่จะถลายเข้าไปบริเวณกลางตลาดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3รายโดยมีคนถูกรถอัดกับเสาไฟอยู่1คนเป็นหญิงและอีก2คนเป็น2สามีภรรยานอนเจ็บอยู่บนถนนตอนนั้นป้าอยู่ตรงไหนฮะนี่ไงเลยตึกนี้ไปหน่อยเดียวเองเลยตึกเนี่ยครับเรากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไงมาจากกิโล2ไงแวะเล่นกับหมาทำไมแวะเล่นกับหมาก็กลับบ้านมาจากกิโล2บ้านอยู่ทางนู้นไงครับมันมาทางนู้นน่ะรถมาทางนู้นมาเร็วไหมป่าโอ้โหก็ลมพัดอ่ะลมพัดฟิวเลยแสดงว่าคำสั่งมาเร็วเลยรู้ไม่เห็นอ่ะถ้าเห็นไงถ้าเห็นมันลมพัดฟิวผมไม่เห็นเลยไอ้ผู้ชายนอนกลางหน่วยผู้หญิงนอนเป็นกบก็มาบอกผู้โทนี่แหละอย่างอื่นไม่ได้บอกครับมันก็พยักหน้ารับหน้าหนูผู้โทรู้เออจะบอกมันนะทำสูงสุดแล้วตอนนั้นเราได้ยินเสียงตกใจไหมเสียงดังไหมโอ้โหขาสั่นหมดเลยชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าคนขับเป็นชายอายุประมาณ 35-4 ปีมาพร้อมกับแฟนสาวส่วนคนขับที่เป็นชายอยู่ในสภาพอาการมึนเมาชาวบ้านจึงได้พากันล็อกตัวไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวแม่ค้ายังบอกอีกว่ากว่า30ปีไม่เคยมีอุบัติเหตุตรงนี้มาก่อนเพราะบริเวณจุดนี้เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนและก็มีตลาดเป็นเขตชุมชนรถที่วิ่งผ่านไปมามักจะชะลอความเร็วบริเวณจุดนี้แต่ก็มาเกิดเหตุจนได้จากคนเมาสุราที่ประมาททั้งรถทั้งคนเรานอนกองกันอยู่เนี่ยครับมันอัดตรงนี้รถพวกรถมอเตอร์ไซค์สี่คันแล้วมันนอนกองกันอยู่เนี่ยตั้งแต่กันนู่นเลยเสาไฟฟ้าเลยครับตรงนี้มีคนเจ็บกี่คนครับลุงคนเจ็บหลายคนนั้นไม่ได้ดูเพราะก็ไม่ได้ดูเหตุการณ์แต่ว่าก็ดูครับบาดเจ็บสาหัสแต่มันบาดเจ็บนี่สองคนครับสาหัสเลยเพราะว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายผัวเมียกันนอนคือเลือดนั่นแหละผู้หญิงนอน